ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับผมหานี้เลยพี่โก้เทียนสาสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วเอาวันนี้มารับรางวัลนะเป็นงานดีเด่นใช่แล้วพิธีกรยอดเยี่ยมแห่งปีนะคะก็จัดรายการมาก็หลายร้อยรายการนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่ทำมานานพอสมควร9ปีรายการฝักปลาหน้าเป๊ะไบโก้ธีรศักดิ์นะคะช่องมายาทีวีก็ขอบคุณสำหรับคณะกรรมการที่มอบรางวัลนี้ให้เป็นขวัญและกำลังใจนะครับใช่เลยพูดถึงนะคะในสังคมออนไลน์บ้างนะในเรื่องการบูลลี่กันอยากให้พี่โก้เนี่ยกล่าวถึงน้องๆที่เล่นออนไลน์ในการบูลลี่กันนิดนึงคือเข้าใจนะว่ามันเป็นอย่างลักลึกอะซึ่งบางทีอะเราอาจจะติดมาตั้งแต่แบบไอ้ขาวไอ้ดำไอ้ด่างไอ้เขียวเรียกหงเรียกหมาแล้วยังบูลลี่เลยอะแต่เราต้องพยายามปรับตัวครับแล้วก็เปลี่ยนตัวถ้าเกิดเรารู้สึกว่าเราอะทำไม่ได้ก็อย่าเพิ่งลงอะไรในโซเชียลเพราะว่าเดี๋ยวนี้แต่ละคำมันมีราคาถ้าเกิดเราทำอะไรไปแล้วเราผิดพลาดเนี่ยเดี๋ยวจะต้องไปขึ้นลงขึ้นศาลแทนเนาะแล้วก็สุดท้ายแล้วอยากให้ทุกคนอยู่กันด้วยแบบว่าจิตใจแบบโพซิทีฟอะครับคือมองโลกในแง่ดีเพราะบางครั้งทุกอย่างแล้วเวลาอะไรก็แล้วแต่มันจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอะที่ต้องมาแบบพูดเรื่องลบตินู่นทำลายจิตใจคืออะไรเงี้ยก็ขอให้ใครที่แบบยังเป็นอยู่ก็ขอให้เลิกซะส่วนใครที่แบบทำดีอยู่แล้วก็ขอให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับสังคมจะได้น่าอยู่ได้เลยพี่โคตอนนี้อัปเดตผลงานหน่อยทำอะไรก็ตอนนี้ผลงานก็คืออย่างพิธีกรก็คือปักปาราหน้าเป๊ะไบโก้ธีรศักดิ์นะครับก็อยู่ทางช่องมายาทีวีนะครับ PSI 52ทุกวันเสาร์ 9:25 นาทีส่วนละครตอนนี้ก็มี เล่น2เรื่องละ2เรื่องก็คือถ่ายจบไปแล้วก็คือเรื่องมัดหัวใจยายซุปตาช่อง3นะครับก็อย่าลืมดูเลยตอนแรกของน้องกราฟแล้วก็เจนนี่ว่าปักโก้เป็นยังไงนะคะในเรื่องส่วนเรื่องต่อไปอีกเรื่องนึงเนี่ยน่าจะออกทางช่อง7นะคะเรื่องหงในกรงกาก็อย่าลืมติดตามเจ๊พอลล่าด้วยนะคะตอนนี้เล่นเป็นเจ๊หมดเลยแล้วก็ยังมีละครหนังซีรีส์มาเล่นมาเป็นเจ๊นกแก้วเป็นนู่นเป็นนี่ก็ทั้งหมดทั้งมวลอย่าลืมน้ำปลาปักโก้แล้วกันนะคะกำลังออกมาเพื่อจะจำหน่ายอยู่ด้วยค่ะดูช่องทางเพจตรงไหนได้บ้างน้ำปลาของโก้ง่ายมากเลยไปที่IG นะคะหรือว่า TikTok ก็ได้ ID เดียวเลย Corey Secret KORY แล้วก็ SECRET Corey Secret ติดต่อได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องยืมเงินเท่านั้นนะคะขอบคุณพี่โก้มากค่ะ